สวัสดีค่ะเพื่อนๆในนามของคุณแม่หวานโมอยากจะส่งความรักและก็คำอวยพรวันสงกรานต์ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสำหรับปีใหม่นี้โมขอให้เราทุกคนเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราค่ะทิ้งเรื่องไม่ดีคนที่ไม่ดีไว้ข้างหลังอะไรที่พลาดพลั้งไปแล้วก็ปล่อยวางมันไปค่ะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับปีนี้โมกับแม่หวานขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณแม่หวานมักจะบอกกับโมมาเสมอว่าไม่ว่าเราจะมีเงินมากเท่าไหร่มีชื่อเสียงมากมายแค่ไหนถ้าสุขภาพของเราไม่แข็งแรงแล้วก็เราจะไม่มีวันเอนจอยเราจะไม่มีความสุขกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นสุขภาพคือสิ่งที่สำคัญที่สุดขอให้เพื่อนๆทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะคะแล้ววันนี้โมก็มีเรื่องนิยายสั้นๆอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเป็นนิยายที่โมหวังว่าอาจจะเป็นอินสปิเรชันให้เพื่อนๆบางคนเอาไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะคะเป็นเรื่องที่โมชอบมากๆเลยล่ะค่ะมีคุณปู่คนหนึ่งนั่งเล่นอยู่กับหลานชายคุณปู่ก็เล่าให้หลานชายฟังว่าเจ้าหลานชายหนูรู้ไหมว่าในจิตใจของมนุษย์ทุกคนนั้นมีหมาป่าสองตัวอยู่หมาป่าสองตัวเนี้ยมันสู้กันตลอดเวลาหมาป่าตัวหนึ่งคือหมาป่าแห่งความมืดหมาป่าตัวเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยความโกรธความร้ายความอิจฉาริษยาความเกลียดมันจะเต็มไปด้วยพลังลบหมาป่าอีกตัวหนึ่งคือหมาป่าแห่งความสว่างหมาป่าตัวเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยความรักจิตใจเอื้อเฟื้อมันจะมีความเมตตากรุณามันจะเต็มไปด้วยพลังบวกหลานชายมองคุณปู่แล้วก็ถามว่าคุณปู่ครับแล้วหมาป่าตัวไหนล่ะครับที่จะชนะคุณปู่ยิ้มแล้วก็ตอบกับหลานชายว่าก็เจ้าตัวหมาป่าที่เราให้กับข้าวมันบ่อยที่สุดแหละแล้วกับข้าวที่เราจะมอบให้หมาป่าสองตัวนี้คืออะไรคะกับข้าวที่เราจะมอบให้นั่นก็คือสติโฟกัส attention ของเรานี่เองค่ะเพื่อนๆในภาษาอังกฤษจะมีประโยคที่พูดว่า there where attention goes energy growsซึ่งหมายความว่าเมื่อเราโฟกัสกับสิ่งใดนั้นเมื่อเราให้ความสำคัญกับมันมันจะยิ่งเติบโตจะยิ่งแข็งแรงขึ้นนั่นก็หมายความว่าถ้าในชีวิตของเราเริ่มมีความรู้สึกว่ามีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นในชีวิตแล้วหมาป่าแห่งความมืดมันเติบโตขึ้นมามันมีความโกรธความเกลียดความอิจฉาริษยาพลังลบขึ้นมาในความรู้สึกในความคิดของเราให้เรามองไปที่ตรงนั้นมองอย่างเดียวรับรู้นะคะเพื่อนๆรู้ว่าตอนนี้ฉันกำลังเกิดความโกรธขึ้นแล้วเมื่อเรารับรู้แล้วเนี่ยให้เราใช้สติตั้งเอาไว้แล้วบอกว่าฉันอาจจะมีความรู้สึกมีความคิดอย่างนี้เติบโตขึ้นมาแต่ฉันจะไม่ทำตามในสิ่งที่มันอยากจะทำที่มันอยากจะให้ฉันทำตรงกันข้ามถ้าหมาป่าแห่งความสว่างโผล่ขึ้นมาในความคิดและความรู้สึกของเราเช่นถ้าเรารู้สึกได้ว่าเรามีจิตใจที่ดีงามมีจิตใจเอื้อเฟื้อให้กับผู้อื่นหรือชีวิตอื่นให้เรารีบโฟกัสกับความรู้สึกกับความคิดนั้นใช้สติตั้งขึ้นมาแล้วทำตามที่ความรู้สึกดีๆนั้นบอกกับเราค่ะนี่แหละค่ะคือการที่เราจะมอบอาหารให้หมาป่าของเราแล้วรับรองค่ะเรายิ่งดูแลให้อาหารดีๆกับหมาป่าแห่งความสว่างมากเท่าไหร่หมาป่าพลังบวกตัวเนี้ยมันก็จะเติบโตแล้วแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแต่มีสิ่งหนึ่งที่โมต้องบอกกับเพื่อนๆนะคะไม่ว่าเราจะให้อาหารแล้ววิตามินบำรุงหมาป่าแห่งความสว่างตัวนี้สักเท่าไหร่ก็แล้วแต่หมาป่าแห่งความมืดนะคะมันจะไม่มีวันเดซิมอลเลขค่ะเพื่อนๆมันจะอยู่กับเราไปตลอดค่ะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เราไม่ให้อาหารมันไม่ทำตามสิ่งที่มันต้องการให้เราทำในความรู้สึกและความคิดมันก็จะยิ่งผอมลงพลังมันก็จะหายไปเรื่อยๆมันจะเหลือเป็นตัวกระจี๊ดเดียวเองค่ะเพื่อนๆ
มันจะไม่มีวันนำให้ชีวิตของเราไปในเส้นทางที่ไม่ดีค่ะเพราะว่าหมาป่าแห่งความสว่างที่ได้รับอาหารของเราอย่างเต็มที่เนี่ยแน่นอนความรู้สึกและความคิดพลังบวกสิ่งนี้เขาจะนำพาชีวิตเราไปสู่เส้นทางที่ดีมากค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นโมขอให้เราทุกคนบำรุงให้อาหารกับหมาป่าแห่งความสว่างในจิตใจของเรานะคะสำหรับตัวเราเองแล้วก็สำหรับทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราค่ะขอบคุณมากๆค่ะเพื่อนๆโมหวังว่าเพื่อนๆชอบนิยายเรื่องนี้นะคะโมกับแม่หวานส่งความรักให้เพื่อนๆทุกคนค่ะบุญรักษาพระคุ้มครอง We love you. Bye-bye.